เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยที่นับวันจะยิ่งเสื่อมโทรมเมื่อประเทศได้เดินมาถึงจุดที่ประชาชนคุกคามจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์แบบไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์เมื่อผู้ชุมนุมเข้าขัดขวางขบวนเสด็จและยังได้ชู3นิ้วโอบล้อมตะโกนหยาบคายคุกคามรถยนต์พระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนพิษณุโลกหน้าทำเนียบรัฐบาลก่อนข้ามสะพานชมัยมารุเชษมุ่งหน้าไปทางแยกนางเหลิงและทางด่วนยมราชซึ่งการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการเหยียบย่ำจิตใจคนไทยด้วยกันไปอีกนี่หรือคือประชาธิปไตยที่คิดว่าตัวเองนั้นมีอารยธรรมที่นี่คือประเทศไทยครับผมไม่สามารถผมไม่คิดว่าความเลวร้ายอย่างนี้จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อกลุ่มประชาชนนะครับเข้าขัดขวางขบวนเสด็จนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นของพระองค์ไหนนะครับด้วยความยากลำบากมากต้องใช้เจ้าหน้าที่ปชจำนวนมากนะครับซึ่งหลังจากวันนั้นทั้งแกนนำม็อบลมเจ้าและพรรคการเมืองบางพรรคก็ได้ออกมาบิดเบือนประเด็นพยายามฟอกข่าวให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับสนับสนุนหรือปกป้องคนกระทำความผิดด้วยการใส่ร้ายป้ายสีว่าขบวนเสด็จขับรถเข้าไปฝ่าม็อบเองแต่พอเห็นคลิปภาพเหตุการณ์จากมุมสูงจากกล้อง CCTV กลับพบว่าสิ่งที่ม็อบต้องการจะใส่ร้ายกับความเป็นจริงมีความตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงทั้งที่ขบวนเสด็จหลีกเลี่ยงเส้นทางมาโดยตลอดไม่เคยวิ่งฝ่ากลุ่มผู้ชุมนุมแต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้เหิมเกรมกรูกันเข้าไปถึงรถพระที่นั่งราวกับสมเด็จพระราชินีและพระองค์ทีคือศัตรูคู่แค้นของตนเองอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีประชาชนที่ไม่สามารถทนรับเรื่องราวแบบนี้ได้ขอออกมาพูดในฐานะที่อยู่ตรงจุดนั้นและเห็นทุกอย่างว่าพยายามห้ามกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วแต่ฝั่งตนเองน้อยกว่าจึงไม่สำเร็จเข้าไปช่วยตำรวจล็อกตัวได้แค่บางคนเท่านั้นเพราะทุกคนลุกฮือต่างตะโกนด้วยถ้อยคำหยาบคายและมือที่ใช้ชู3นิ้วก็แทบจะแตะเข้าไปในรถพระที่นั่งของสมเด็จพระราชินีและพระองค์ทีอีกด้วยตอนแรกเนี่ยสปปสเนี่ยอยู่ที่มัขวานใช่ครับมัขวานทางกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในคลิปเมื่อวานเนี่ยใช่ครับกลุ่มนั้นแหละครับก็ได้ไปพอรู้ว่าอาจจะมีการเข้าไปขวางที่นางเลิ้งก็เคลื่อนไปก่อนใช่ครับพี่นี่อยู่ที่มัขวานอยู่มัขวานแต่ทางคุณดำเนี่ยโทรมาเรียกผมบอกว่าให้เข้าไปช่วยทางนี้หน่อยใช่ครับพี่ก็เลย
ตามเข้าไปแล้วพี่บังเอิญว่าผ่านไปทางทำเนียบพอดีครับผมก็เลยไปติดอยู่ตรงนั้นครับโอเคนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือลักษณะว่าพอกระบวนเสด็จมาใช่ไหมครับครับแล้วมันจะมีมวลชนของเขาดักอยู่มุมนู้นพี่จะเห็นเลยครับในคลิปที่เดี๋ยวอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับคลิปประกอบกันไปนะครับแล้วจะให้ทางพี่เดชาได้บรรยายด้วยนะฮะว่าในภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะเป็นอะไรอย่างไรนะครับพี่ก็เลยต้องเข้าไปช่วยเพราะผมช่วยเท่าที่ช่วยได้แค่นั้นเต็มที่เพราะมันไปทำยังไงไปประสานแขนลูกอ๋อแบบนี้เหรอแบบนี้รับตำรวจต่อกันเพื่อที่จะไม่ให้พวกกลุ่มพวกนู้นเข้าไปถึงครับแต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะมันใกล้ขนาดไหนก็นิ้วมันทิ่มได้พี่ทิ่มรถเลยอ่ะคือจริงๆครับตัวจากที่เราที่สมมตินี่เป็นรถครับรถพระที่นั่งพระที่นั่งแล้วก็มีตำรวจขวางอยู่ตำรวจพวกนู้นก็ดันเข้ามาคือสามารถเอามือไปแตะถึงรถได้เลยมือพาดกลางข้ามผมมาอันนี้ผมก็ต้องปัดออกนี้ที่มองนี้ครับตรงนี้ผมแต่ถ้าเป็นมีดเป็นมือผมโดนแทงเลยนะแต่นี่ผมคิดว่าทำไมมันกล้าทำเลยฮะคุ้มมันใกล้มากนั่นน่ะใกล้ครับแล้วจนกระทั่งพอบีบก็ไปถึงตรงนั้นนะครับผมที่ต้ององออกเพราะว่าทหารบางคนต้องไปชนรถอ่ะโอ้โหนี่เรื่องจริงพี่ถามในคลิปแต่คนที่ถ้าผมพูดโม้นะเอาทุกคนที่เห็นคลิปน่ะลงได้เลยเออมีคิดดูดิผมไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นอย่างนี้จริงๆครับผมยังนึกเลยว่าไม่คือเราเห็นภาพที่ปรากฏออกมาที่นางเลิ้งที่อะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย